คนมีเท็ดๆนะครับดิสวิดีโอคลิปเมคอนเทนต์เศร้าอัพคอนเทนต์แดสเมคคอร์ดอิมิเทชันชิลเดมชูดิสซึ่งทูเดอะทิชชิงออฟโซบาโดแอนด์ไวท์การ์เดียนสวัสดีครับผมแจ็คนะครับวันนี้นะครับผมจะมาผัดหมี่โคราช1วันนะครับวันนี้ผมมาในรถฟู้ดทัคนะครับผมจะเป็นผัดหมี่โคราชเคลื่อนที่นะครับสามารถจอดขายตรงไหนก็ได้ผัดหมี่เนี่ยมันก็มีอยู่หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดผักผัดซีอุ่ยผัดซีซอสผัดซีมั่งผัดซีหมูผัดซีมีผัดซีรีนะครับการขายจะเป็นยังไงผมจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูว่าสโคปวันนี้จะทำกำไรให้ผมได้ทั้งหมดกี่บาทลุย let's goตอนนี้ผมก็ถึงโลเคชั่นที่ผมอยากจะขายผัดหมี่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดร้านเลยแล้วกันผมก็เลือกโลเคชั่นที่มันแบบพื้นที่กว้างๆนะครับมีรถผ่านไปมานะครับข้างหน้าก็เป็นโลเคชั่นที่ขายของอะไรได้นะครับอาจจะมีคนมาจอดรถซื้ออะไรเราประมาณตรงนี้แหละไปเปิดร้านกันเลยแล้วกันนี่ว้าวป้ายร้านเป็นงานของแท้นี่นะครับผมแป๊บโคผัดหมี่โคราชการตั้งร้านค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงครับเพราะว่าเราเพิ่งถนัดในเรื่องของการใช้รถฟู้ดทัคขายของและปกติทุกคนเนี่ย FC ที่เห็นผมตั้งร้านมาก็จะมีพวกตู้เฟรนช์ฟรายบ้างเต็นท์บ้างอะไรเงี้ยอันนี้อยากเปลี่ยนฟีลลิ่งในการขายบ้างไงลองแบบมาทำให้คนดูดิว่าการที่ใช้รถเคลื่อนขายเนี่ยมันมีปัญหายังไงแล้วก็จะเจอกับอะไรบ้างทั้งวันเนี่ยต้องเรียนรู้กับมันไปสวัสดีครับมาซื้อผัดหมี่หน่อยจ้าดูเออโอ้ยตึงเยอะตึงเยอะไอ้ยะยึกยักยึกยักเป็นไงร้านมันดีอ่ะเนี่ยเอาไหมอะไรเอาไหมเนี่ยร้านเนี่ยไม่เอาทำไมอ่ะมีแล้วโอ้เป็นคนที่ไม่โลภมากไม่โลภครับพอใจสิ่งที่เรามีอยู่สมมติว่าให้ไม่เอาให้รถให้ร้านนะยกร้านให้เลยไม่เอาที่บ้านมีรถอยู่8คันโหเจอคนรวยอีกแล้วกูเผาจนเผาไป1คันเหลือ7คันกูเผาด้วยเผารถกูหายากนะครับคนอย่างนี้นะครับรวยๆอย่างนี้พร้อมจะอุดหนุนผัดหมี่ผมไหมล่ะเมื่อเช้าเพิ่งทำบุญผัดหมี่8ถุง9ถุงวันก่อนไปทำที่โรงพยาบาลโชคชัย25ถุงอย่าหาว่าโม้อ่ะเนี่ยนี่เราไปทำบุญลงทานนะไม่ได้โม้นะครับเหมาผมสัก20ห่อได้ไหมเนี่ยแล้วเลี้ยงน้องเลี้ยงอะไรเนี่ยผมเหมาไปหมดแล้วก็อย่างนึงนะก็จะบอกว่าผมเพิ่งทำหมวก100ใบหมวกทำเทียนวัดนอกให้เรียบร้อยไปขายก่อนละร้านมันรอแล้วเนี่ยน้ำต้อนนะครับที่ผมใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะพอน้ำเดือดนะครับผมจะทิ้งเส้นลงไปอย่างนี้นะครับบางทีนะครับเขาจะใช้เส้นแข็งเลยหรือไม่ก็อาจจะเป็นเส้นแบบชุบน้ำไปแล้วนะครับอันแล้วแต่สูตรของแต่ละที่นะครับผมมองว่าการทำอาหารเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ตายตัวนะเราสามารถทำแบบไหนก็ได้ร้อยบ้านเจียวไข่ไม่เหมือนกันสักบ้านหนึ่งนะแล้วก็ผัดหมี่โคราชผัดนู่นนี่นั่นผมเชื่อเลยมีอยู่ประมาณ300กว่าสูตรและนี่ก็คือสูตรของผมที่อยากจะมานำเสนอในวันนี้ทำง่ายขายคล่องทำไรดีสังเกตในน้ำกระต๊อกนะครับผมจะมีชิ้นหมู3ชั้นเอาไว้นะครับนี่คือซิกเนเจอร์ของผัดหมี่โคราชนะครับจะมีตรงนี้ให้นะครับผมเป็นเนื้อกินกับแก้มนะครับหลังจากนั้นนะครับผมคั่วจนน้ำเริ่มแห้งนะครับเริ่มเข้าสูตรแล้วผมจะคั่วหมูตกไม่เป็นไรครับปล่อยครับเพราะเราไม่ได้กินนะครับลูกค้าอดกินนะครับปิดไฟนะครับใส่ผักลงไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับใส่ถั่วงอกนะครับแล้วคนครับโอเคตัดมาทางนี้ครับกระดาษห่อนะครับจะแบ่งเป็นด้านมันกับด้านกระดาษเราจะใช้ด้านมันนะครับห่อเพื่อน้ำมันเนี่ยที่มันออกมาจากเส้นไม่ซึมเข้าไปในห่อเสียบครับนี่นะครับผม1ห่อแล้วนี่ก็ได้ตังค์แล้วครับเนี่ยแต่ว่ากูจะขายเท่าไหร่ดีวะ
เฮ้ยมึงเด็กโคราชปะเนี่ยมีโคราชเขาขายกันห่อกี่บาทวะ40พี่40บาทครับถ้าตลาดต่อ10บาทไปถึง50ไอ้นี่อินบอยผมขาย40อ่ะได้ประมาณ20ก็ได้เอาทอนมาแล้วมึงบอก40พี่ให้ผม20ไม่ว่า20จ่าย20ก็ได้กูถามมึงว่ามึงจะซื้อเท่าไหร่ไงฮะเมื่อกี้กูถามมึงมั้ยครับขายเท่าไหร่ครับลุงบอกว่า40เออก็นี่ไง40ถูกป่ะกูถามมึงเด็กโคราชมั้ยอ่ะเมื่อกี้มึงบอกเด็กโคราชแล้วถามว่าโคราชเขาขายผัดหมี่กันเท่าไหร่บอก40ได้เลยนะครับ40บาทนะครับอันนี้ราคาหน้าร้านเลยนะผมก็ถามลูกค้าด้วยอะไรด้วยหลายๆคนเห็นผมผัดนะครับผมเอาน้ำอะไรมาใส่กระทะก่อนที่ผมจะเอาเส้นลงนะครับอันนี้นะครับคือน้ำสต๊อกเป็นสูตรวงตระกูลของผมที่เก็บสะสมสูตรนี้มานานกว่า100ล้านปีนะครับสูตรนี้ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนและก็มีที่นี่ที่เดียวและถ้าใครอยากรู้วิธีการทำไปดูขั้นตอนการทำน้ำหมักผัดหมี่โคราชจะมีกรรมวิธีในการทำยังไงเดี๋ยวเชฟแจ็คจะมาสอนไปเบิงเปิดไฟให้ร้อนแล้วเทน้ำมันพืชลงไป1ถ้วยหลังจากนั้นเอากระเทียมและหอมลงไปเจียวในน้ำมันร้อนเลี้ยงอุณหภูมิไฟให้ดีอย่าให้ไฟร้อนจนเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วจะทำให้หอมจากกระเทียมติดกระทะหลังจากหอมกระเทียมเหลืองได้ที่แล้วประมาณ3นาทีใส่พริกป่นลงไปคั่วพริกป่นหอมกระเทียมคลุกเคล้าให้เข้ากันกลิ่นหอมพริกเริ่มจะมาตามด้วยน้ำมะขามเปียกซีอิ๊วดำน้ำปลาน้ำเต้าเจี้ยวเติมน้ำเปล่าไปพอประมาณเพราะเทคนิคสำคัญเลยที่ผมอยากจะแนะนำก็คือห้ามหยุดคนในขณะที่เรากำลังทำการปรุงเครื่องเทศถ้าไม่งั้นแล้วจะทำให้เครื่องเทศที่เราคลุกเคล้าและผสมผสานเนี่ยติดกับกระทะและสุดท้ายวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำตาลปี๊บสัดส่วนทุกอย่างกะเอาตามเซนนะครับอันนี้คือการประมาณการรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของสูตรดั้งเดิมที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนตอนนี้นะครับเครื่องผัดหมี่ของเราจะได้เครื่องรสชาติที่กลมกล่อมนะครับแม้กระทั่งหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดจะทำให้ทุกอย่างนั้นลงตัวและอลุ่มเจาะในปากของเราสุดท้ายของท้ายที่สุดทุกคนอาจจะสงสัยว่าถ้วยนี้ทำไมมันไม่มีอะไรเลยผมใส่ใจลงไปพอเครื่องเดือดได้ที่ปิดแก๊สเพราะว่ามันเปื่อยหลังจากทำน้ำสต๊อกเสร็จนะครับมี2ทางเลือก1เอาบรรจุภัณฑ์มากรอกแต่ถ้าไม่กรอกก็ปาทิ้งไปเลยขายได้ดีกว่าขายเท่าไรนี่พอเท่าไรเอางี้ดีกว่าพี่เคยซื้อเท่าไรถ้าซื้อของงานวัดที่มาเนี่ย10บาทอันนั้นลดอย่างเงี้ยลดอย่างเงี้ยถ้าลดหรูๆอย่างเงี้ย40ขึ้นอ่ะ40ขึ้นครับเอาขายไม่50เอาป่ะโอ้ขาดทุนพี่ขาดทุนนึงเนี่ยอ่ะเท่าไรอ่ะพี่เคยซื้ออะไรพี่ขอ20ได้มั้ยเมื่อกี้บอก40ขึ้นเอ้ามันแล้วแต่ออปชั่นที่ขายเรานี่อ่ะได้20ป่ะโอเคนะห่อละ20 2ห่อโอเคมาแล้วจัดให้มันบอกว่า20 2ห่อใช่ป่ะกระทะไม่ต้องล้างให้มันเปิดแก๊สกูผัดเลยห่อเท่าไหร่ครับชิ้นเท่าไหร่ทำไปทำอะไรเอาแป๊บโคมาทำคอนเทนต์อะไรอีกเนี่ยขายผัดหมี่ครับโอ้ขายผัดหมี่เหรอครับโอ้ยผัดอย่างนี้มาเลยจะได้กินเนี่ยเออใจเย็นดิห่อยี่ใช่ไหมห่อยี่ห่อยี่สองนะนี่นะเนี่ยหนึ่งสอง
ครับหรือว่าผมไม่ขาดทุนนี่ครับก็แถวนี้เขาขายกันกี่บาทห้าสิบทำไมบางที่10บาท20บ้าง30 50มีแต่เศษไงอันนี้ชิปมีแต่เศษไม่มีหมูไม่มีไก่อ๋อถ้าอยากได้100นึงต้องใส่อะไรบ้างอ่ะใส่กุ้งเลยใส่กุ้งใส่กุ้งแม่น้ำไหมร้อยหนึ่งนะกุ้งแม่น้ำเลยเหรอเอาใส่สักตัวสองตัวก็พอแล้วจะกำไรจากไหนวะให้ใส่กุ้งเนี่ยจะกำไรจากไหนได้อยู่เรื่อยอะไรกำไรเอาดีๆจะกำไรจากไหนกุ้งครึ่งตัวมันมีมันใส่ไม่กุ้งได้มันใส่ได้แล้วกำไรจากไหนกุ้งมันตัวนี้มัน400แล้วกุ้งแม่น้ำพอใช้สามตัวรู้ปะใช่กุ้งแม่น้ำใช้สามตัวรู้เหรอจัดนะข้อดีของรถฟู้ดทัคนะครับผมสามารถเปลี่ยนที่ขายตรงไหนต่อก็ได้หมดเลยไม่ว่าการที่ไปจอดที่ต่างๆนะครับนี่คือข้อดีของมันแต่ผมมองว่าข้อเสียของมันเลยนะคือเราต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางตลอดแล้วยิ่งมีการขับเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆหรือถ้าเกิดขับไปจอดแต่ละที่นะแล้วมันขายไม่ได้เนี่ยมันก็กินพลังงานต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าจอดในที่โลเคชั่นที่ดีแล้วขายดีเนี่ยมันก็สามารถได้รับเงินได้เลยเนี่ยแหละคือข้อดีและข้อเสียของมันนะที่ต่อไปที่ผมจะไปต่อไปดูกันว่าจะเป็นที่ไหนไปที่ต่อไปไปลุยกันต่อเส้นหมี่นะครับที่ผมผัดเนี่ยมันทำมาจากข้าวสาลีนะครับซึ่งวัตถุดิบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถูกมากไอ้หมี่ห่อใหญ่ที่ผมลงทุนมาเนี่ยอยู่ประมาณไม่ถึง100ด้วยประมาณ90บาทผัดออกมาทีเนี่ยแบ่งได้อยู่ประมาณหลายสิบห่อเลยนะถ้าผมมาขายห่อละ20หรือ30เนี่ยยังไงก็คือกำไรล้วนๆเลยเพราะว่าต้นทุนมันทำมาจากข้าวแล้วมันราคาถูกมากไปงั้นเดี๋ยวเราขี่ไปหาโลเคชั่นจอดขายกันดีกว่าลุยโอเคไปลุยตั้งร้านกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไลฟ์ติดได้อยู่ลุยตอนนี้ร้านผมพร้อมแล้วนะครับของที่จะขายก็คือมีกระทะนะครับก็หลิวง่ายๆนะครับแล้วก็มีเส้นนะครับมีน้ำสต๊อกที่ผมกล่าวไว้ผักนะครับผมแล้วก็กระปุกถั่วงอกนะครับมีถั่วงอกสต๊อกไว้ในผักนี้พร้อมเติมตลอดเวลานะครับแล้วก็หมูสดนะครับผมนี่ก็คือหน้าที่ผมนะครับผมจะผัดเสร็จแล้วผมก็จะเอาผัดหมี่เนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ส่วนใครอยากจะออกกลับบ้านนะครับตอนนี้ได้ออกกลับบ้านทุกคนเฮ้ยนี่มันนายทองเหม็นนี่วะนี่พี่แจ็คนี่วะด่าพี่ไปไหนเนี่ยดาบอยู่นู่นไม่นึกว่าจะได้เจอกันคุณหลุดมาได้ยังไงผมไม่รู้เหมือนกันสงสัยจะย้อนขบวนถึงได้หลุดมานี่นี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยแม่ไม่ค่อยเจอกันด้วยหรือว่านายทองเหม็นจะย้อนไม่ติเวลามาใช่แล้วเพื่อที่มีกินผัดหมี่ของเราใช่แล้วดาบไปไหนเดี๋ยวจะไปตามหาข้างหน้าไม่เป็นไรผมให้ยืมก่อนแล้วกันเราลืมดาบเราเอาเหล็กมาก่อนงานของเราเราต้องร่วมด้วยช่วยกันถึงจะสนุกต้องเอื้อมหน่อยอาจารย์อยู่ไหนบอกอาจารย์มาหาผมหน่อยฮะเขาจะตีผมเนี่ยเป็นอะไรพี่มันหลุดมาจากประเทศไหนวะเนี่ยตอนเนี้ยมหรสพกำลังจะเกิดขึ้นเลยนะครับตอนนี้เสียเลยมาเวลาเราผัดเยอะๆนะครับเราก็ใส่น้ำสต๊อกเยอะๆนะครับแล้วก็ใส่เส้นเยอะๆเผื่อมันจะได้แบบยกทีเดียวก็ไปโชว์นะครับรู้ไหมว่าผัดหมี่ของผมเนี่ยมันมีความโกรธขนาดไหนมันมีความแบบไฮเอ็นขนาดไหนเดี๋ยวลุงดูนะลุงดูให้ดีมีผมสุดไหมยอดเลยโอเคทานให้อร่อยนะครับ
มีโคราชนี่ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อประจำจังหวัดนะแล้วก็ประเพณีแห่เทียนทางด้านขวามือผมก็ถือว่าเป็นประเพณีประจำจังหวัดเหมือนกันหลายจังหวัดเนี่ยอาจจะมีประเพณีที่ไม่ซ้ําแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่านครราชสีมาหรือโคราชเราเนี่ยก็จะมีประเพณีแห่เทียนแบบนี้แหละครับผมทุกวันเข้าพรรษานะทุกวันเค้าก็จะแต่งเทียนประกวดกันสวยงามมากแล้วก็การตัดสินกันด้วยความศิลปะทางการแกะสลักเทียนนี่แหละว่าใครจะเป็นที่1ที่2ที่3แต่ในแต่ละวันเป็นโปรีโออีกนะน้องๆขายตัดราคาได้หว่ากูไม่สนกูขาย20แล้วผมเสิร์ฟบัตรหมี่ให้แป๊บเดียวแป๊บเดียวโอเคเอาเลยโอเคเลยนี่พี่โต๊ดเขาซึมมาทั้งทีนะครับแล้วผมต้องจัดให้แกตั้งหน่อยว่ะนักร้องในดวงใจเรามาวงในดวงใจอ่ะคือเราฟังเพลงมาตลอดอ่ะเพลงของแต้เราต้องทำให้เขากินสุดฝีมือดิวะ
ขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะครับได้ครับพี่ช้าจ๋าผัดเมย์เยสเซอร์ผัดเมย์เยสเซอร์ผัดเมย์ของผมนะนอกจากทำเป็นกระทะเป็นชุดแล้วนะครับผมยังมีชุดผัดเมย์ที่ทำเป็นแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้ด้วยนะใครที่ขายหรือว่าใครที่ทำเมนูอาหารนะครับควรจะมีผลิตภัณฑ์นะครับเป็นของตัวเองนะครับนี่ผัดเมย์โคราชนะครับนี่วิธีการทำก็ทำง่ายๆนะเราจะฉีกเมนูของเราเป็นแบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจจิ้งที่เราทำขึ้นมานะครับเย่ของแท้เลยเฮ้ยขยันแดกเอาไปกูให้เอาเลยเอาเลยผมบอกให้นะว่าผัดหมี่เนี่ยของแท้แท้ว้าเลยอ่ะลองชิมดูครับชิมเลยเนื้อโคตรอร่อยอ่ะอร่อยจริงแต่หมูไม่มีเลยขี้แตกนี่เลยครับน้อง20บาทเรียบร้อยเจอกูแดกตังค์แล้วนะครับรอบดึกอร่อยไหมน้องบอกกล้องหน่อยดิหมาไม่แดกฮะมึงพูดอะไรนะหมาไม่แดกหมาไม่แดกเหรอหมาไม่แดกเหรอนี่นะครับมึงซื้อหน่อยอะไรอ่ะขายมีกูต้องมาแบ่งขายให้มึงเนี่ยแล้วมันหยิบยากไหมกูถามหน่อยกว่ามันจะผัดได้แต่ละอันเนี่ยต้องมาทำให้มึงเนี่ยหนีกว่าจะนู่นนี่นั่นกว่าจะผัดได้แต่ละถุงซื้อหน่อยซื้อหน่อยของไม่ได้ขายทุกวันลูกค้าแม่งชอบเรื่องเยอะจริงๆเอาแบบปกติเหมือนชาวบ้านก็ไม่ได้นะมึงอ่ะแม่งสั่งให้มันให้ยากลำบากนะมึงอ่ะเอาผมจ่ายโอเคทนหน่อยได้ไหมอ้าวทนหน่อยแล้วกันมีคุณครับจะเอาตังค์ส่วนอ้าวก็ซื้อหน่อยก็ต้องทอนหน่อยเดียวเขารอกินแล้วคนดูเต็มมั้ยเนี่ยเออใครรับมีอยากได้เงิน 100,000 ยกมือขึ้นอันนี้พอมั้ยพอครับชิลมากกูว่ามันกากไปแล้วก็ละมันโอ้ยมึงอันใหญ่เลยมึงได้ตังค์ไป 100,000 บาทมึงเอาตังค์ไปทำอะไรอ่ะเอาไปให้เพื่อนนะครับ 100,000 อ่ะให้เพื่อนเท่าไหร่ให้เพื่อนคนละครึ่งไปเลยครับมึงเอาตังค์ไปให้เพื่อนนะครับการโยนหมี่แล้วได้เงิน 100,000 บาทในครั้งนี้เด็กชายผู้หวยเหงาเขาจะทำได้หรือไม่5 4 3 2 1จบแล้วรับไม่ได้อดเลยเงินแสนนึงขายต่อดีกว่าวะผัดมาก็ตั้งนานแล้วอ่ะกูว่าหมี่กูอร่อยหรือเปล่าวะกูยังไม่เคยชิมเลยขออนุญาตแอบชิมก่อนแล้วกันวะแม่งโคตรอร่อยอ่ะคนเรานะเวลาเราต้องทำอะไรเนี่ยมันต้องมั่นใจในฝีมือตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณแผ่วแล้วก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่มั่นใจในฝีมือเราไงเราต้องบอกว่าเราแม่งทำอร่อยเสมอต่อให้เราจะไม่อร่อยกันแล้วแต่สุดท้ายมึงต้องเชื่อตัวเองมึงต้องทำอร่อยสะกดใจตัวเองไว้หนูมาใครอยากซื้อต่อคิวผัดมีเผ็ดๆหน่อยครับผัดมีเผ็ดๆแล้วครับเผ็ดเลยครับผมชอบมากเลยนะครับใครที่มาสั่งอะไรเมนูอะไรพิเศษพิเศษเสร็จแล้วครับพิเศษเลยเดี๋ยวผมให้เลยเนี่ยปัดเดี๋ยวไก่ล้วนเผ็ดๆนะเนาะครับผมใจเย็นซีดเลยผัดมีเผ็ดๆเนาะพี่เนาะครับพออยู่เนาะพี่เนาะได้อยู่เนาะครับพี่เดี๋ยวลองนะเดี๋ยวพ่อเอาบอกพี่ดูเผ็ดพอไหมครับพี่ซีดเลยครับซีดเลยครับบอกผมห่อกลับไปให้นะครับพี่อุ๊ยห่อไม่ได้พริกมันเยอะเกินพี่ผมคงต้องใส่ถุงแบ่งไปแล้วแหละนี่เลยครับพี่พิเศษให้พี่เลยนะครับ20บาทครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแม่ไม่อยากขายแล้วแม่ขายไปก็ไม่ได้กำไรอะครับเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยก็หยุดเหนื่อยครับแม่ยังเหนื่อยมากๆเลยอ่ะคนเรามันต้องสู้ชีวิตขนาดนี้เลยอ่ะครับคุณแม่จะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าชีวิตคนเราเกิดมามันต้องสู้ขนาดนี้เลยเหรอวะแม่ตอบจังหน่อยดิเหนื่อยก็กลับบ้านเราเหนื่อยกลับบ้านเนี่ยกอมันขายไม่หมดเลยแม่จะลงทุนไปเยอะมากขายไปหมดแจกขายไม่หมดแจกครับแม่แม่พูดอะไรเนี่ย
แล้วจะเอาตังค์ไหนส่งบ้านส่งรถอะแม่แม่ขำหมาได้แม่กูขำ กลับไปเจอกู การขายผัดหมี่ของผมก็จบลงแล้วนะครับผมมาในนามในรถฟู้ดทัคนะครับมันก็สามารถขายได้หลายรูปแบบไม่ว่าคุณจะขายอะไรอยู่ในร้านแบบไหนถ้าคุณใช้ใจขายเนี่ยมันก็ย่อมประสบความสำเร็จในที่สุดถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe แจ็คแป๊บโพนะครับ EP หน้าอยากให้ผมไปขายอะไรทำอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างแล้วเจอกันนะครับผม Let's go นี่มันร้านผัดหมี่ใครวะเนี่ยผัดหมี่กระโทกเนี่ยมันร้านใครต้องโดนกระแทกอีกต่างหากมันร้านใครกันนี่นมันมีกระโทกเนี่ยนะพี่มันหมดแล้ว มีผมหมดแล้วเนี่ยจะตอกซดจะตอกเสียบจะอะไรมันหมดแล้ว ไปด้วยเนี่ย ไปด้วยแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้ว ตอกซดเสียบซดแค่นั้นแหละ